วันที่ร่างพรบสุราก้าวหน้าซึ่งมาไกลที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์ของการต่อสู้เพื่อต่อต้านกับทุนผูกขาดในประเทศไทยมาจนเกือบจะถึงเส้นของชัยชนะแต่สุดท้ายถูกคว่ำลงที่สภาซึ่งได้ชื่อว่าสภาผู้แทนราษฎรฟังชื่อนะคะชื่อคือสภาผู้แทนราษฎรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตลอดบ่ายของสภาในวันนี้ชัดเจนว่ามีผู้แทนบางประเภทบางพวกที่ไม่ได้ประพฤติตัวเป็นผู้แทนของราษฎรแต่กลับประพฤติตัวเป็นผู้แทนของผู้มีอำนาจผู้แทนของนายทุนผูกขาดผู้แทนของเจ้าของแบรนด์สุราเบียร์เพียงแค่ไม่กี่ยี่ห้อเรากล้าพูดได้ว่าในการรณรงค์อย่างเข้มข้นทั้งในสภาและนอกสภาร่างพรบสุราก้าวหน้าก็เช่นเดียวกับพรบสมรสเท่าเทียมเป็นร่างกฎหมายที่ประชาชนทั่วประเทศให้การสนับสนุนเราย้ำตลอดเวลาว่านี่ไม่ใช่การเพิ่มจำนวนนักดื่มแต่คือการเพิ่มจำนวนคนขายตลาด300,000 ล้านบาทของการขายเหล้าเบียร์ในประเทศไทยต่อปีกฎหมายฉบับนี้ต้องการให้300,000 ล้านบาทนี้แทนที่จะอยู่ในมือคน7 รายที่เป็นทุนใหญ่ผูกขาดเหล้าเบียร์ให้ถูกกระจายไปสู่เกษตรกรสู่ผู้ประกอบการรายย่อยสู่บริวผับสู่ร้านอาหารสู่นักปรุงเบียร์ปรุงเหล้าเหล้าพื้นบ้านเหล้าท้องถิ่นของไทยจำนวนนับหมื่นนับแสนรายไม่มีใครต้องสูญเสียอะไรนอกจากนายทุนใหญ่7รายและผู้ที่มีอำนาจทางการเมืองได้เพราะว่าทุนใหญ่เหล่านี้ให้การสนับสนุนแต่ในวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยก็คือร่างพรบสุราก้าวหน้าตกครั้งแรกมีการโหวต2ครั้งนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้ติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้มีการโหวตถึง2ครั้งในครั้งแรกการโหวตจบลงที่คะแนน177-173ห่างเพียง4คะแนนแต่ด้วยความที่คะแนนโหวตใกล้เคียงเพียง4คะแนนตามข้อบังคับสภาสามารถขอให้มีการขานคะแนนใหม่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกลส.ส.เท่งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิได้ยกมือขึ้นบอกว่าขอนับใหม่โดยให้มีการขานชื่อทีละคนอยากจะเห็นหน้าว่าส.ส.คนไหนผู้แทนราษฎรคนไหนเป็นคนที่โหวตไม่เอากฎหมายที่จะทำให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจตกถึงปากท้องเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยนับหมื่นนับแสนรายขอขานคะแนนแล้วกล้าพูดกับประชาชนตรงๆว่าคุณไม่เอาร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะคุณเห็นแก่คนอื่นที่ไม่ใช่ประชาชนคุณไม่ใช่ผู้แทนราษฎรพอเกิดการขานคะแนนนับใหม่รอบที่2ต่างฝ่ายต่างระดมสรรพกำลังมาสู้กันอย่างเต็มที่เอาจริงๆแล้วตอนโหวตครั้งแรกมีส.ส.ในสภาเพียงแค่300 กว่าคนนะคะประมาณ330 คนอีก100 กว่าคนไม่เข้าสภาพรรคไหนกลุ่มไหนคนไหนบ้างไปดูกันเอาพอโหวตรอบที่2ต้องมีการขานชื่อฝ่ายรัฐบาลพยายามที่จะเล่นเกมทำสภาล่มโดยการนั่งอยู่ในสภาหรือว่าอยู่นอกห้องประชุมแต่ยังไม่ได้ออกไปไหนแต่ไม่เข้ามาแสดงตัวเพื่อโหวตกะว่าโหวตรอบที่2ให้ล่มไปเลยปรากฏว่าผิดแผนนะคะผ่านไปครึ่งนึงทำไปทำมานับไปนับมาฝ่ายรัฐบาลรู้ตัวว่าเฮ้ยองค์ไม่ล่มสภาไม่ล่มมีคนโหวตอยู่เกินครึ่งเลยรีบขนส.ส.กลับมาลงคะแนนเกิดการชุลมุนกันจนกระทั่งประธานสุชาติที่ทำหน้าที่ควบคุมการประชุมแซวว่ามาโหวตกันตอนหลังแบบนี้ขานชื่อกันไปมาสับสนวุ่นวายไปหมดนับไปนับมาส.ส.เกิน500 คนหรือเปล่าในสภานี้เกิดความชุลมุนสับสนวุ่นวายนับคะแนนกันเพิ่งจะเสร็จเมื่อช่วง5 โมงที่ผ่านมาในการขานคะแนนรอบที่2ซึ่งส.ส.แต่ละคนต้องมาพูดต่อหน้าประชาชนว่าตกลงเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับกฎหมายสุราก้าวหน้า